ใช่จินตนาการอย่างเดียวมันต้องเป็นจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงก็เป็นข้อพิจารณาและถือเป็นข้อห่วงใหญ่นะครับก็จะเหมือนเท่ากับที่หลายๆคนที่เขายังมีข้อความยังมีความที่เกี่ยวที่ยังไม่สบายใจหรือยังจะเห็นแตกต่างก็เท่ากันก็ถือว่าก็แสดงความที่เกี่ยวมาเราก็รับมาแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลรับตอนนี้ก็มีความเห็นทุกแบบทั้งสนับสนุนเต็มที่อยากให้ทำด่วนเร็วทั้งบอกว่าต้องระมัดระวังต้องอะไรก็เป็นเรื่องที่ต้องรุนแรงที่ประชุมใหญ่วันที่15ก็จะเป็นที่ประชุมที่กำหนดว่าควรจะเป็นสิ่งที่เห็นต่างกันตรงนี้คือว่าได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าโครงการดิจิทัลโวลเล็ตไม่ใช่โครงการเจ็บนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกว่าจะเอาผู้ก่อบางไม่ผู้ก่อบางโครงการดิจิทัลโวลเล็ตเป็นโครงการที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนไทยทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นนี่ก็ตอบได้ชัดเจนถ้ามองเห็นวัตถุผมจะบอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดิจิทัลโวลเล็ตเนี่ยควรเดี๋ยวที่ว่าวิจารณ์บนกรอบที่เขาตั้งไว้แล้วก็มีความเห็นก็ตรงนั้นมองไม่หวายอันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันของนักวิจารณ์หลายด้านนะแค่แบงค์ชาติออกมา9ข้อแบงค์ชาติมีจะวิกฤตหรือไม่รู้จะวิกฤตอยู่ไหนมันน่ากลัวแล้วไอ้ส่วนข้อ10ที่บอกว่ามันดีเพราะกำลังซื้อจะค่อยๆขยายเนี่ยผมดู9ข้อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้า9ข้อเป็นอย่างนี้ข้อ10มันจะขยายได้ยังไงก็เป็นความเห็นที่เอามาพิจารณาร่วมกันผมคิดว่าขณะนี้นักวิชาการก็ดีผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านก็ดีทั้งจากการร่ำเรียนมาทั้งจากการปฏิบัติก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ดูความจริงความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้อยู่ที่ความจริงเข้าใจความจริงหรือยังเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันพื้นตัวหรือไม่พื้นตัวเลยไปดูที่ตัวเลขที่ผ่านมาเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเวลาเราคาดการเศรษฐกิจทุกที่เป็นตัวเลขทุกปีก็จะหันกลับไปบอกว่าปีต่อไปก็คือว่าปีที่แล้วคาดการผิดไปมันไม่สอดคล้องกันอยู่ปีนี้จะคาดการใหม่ผมคิดว่าก็ต้องมีข้อพึงระวังเวลาตัวเลขมาพิจารณาว่าเราเห็นแบบนี้ตัวเลขนั้นจะมีความสำคัญนั่นคือเราลงไปดูเป็นประชุมSMEแต่ประชุมนักธุรกิจไปดูชาวบ้านไปเดินตลาดแล้วก็จะมาตอบว่าตัวเลขนั้นมีความคาดเคลื่อนความเป็นจริงแค่ไหนและปรับขึ้นไหมก็ผมมีข้อเสนอแค่นี้แหละว่าผมเคารพในความคิดเห็นที่ต่างๆเสนอมาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่จินตนาการอย่างเดียวมันต้องเป็นจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงเวลานี้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติไม่ได้เห็นแตกต่างกันเราเห็นเหมือนที่ประชาชนเห็นว่าเปิดลำบากเพราะนั้นเราดำเนินการแต่ว่าฝ่ายที่ตั้งวิเคราะห์ตัวเลขผมต้องบอกว่ามันบางทีนั่งดูแต่ทฤษฎีหรือดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวมันเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นฝ่ายปฏิบัติจริงๆก็ฝ่ายแต่ละฝ่ายที่ปฏิบัติก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นฝ่ายที่ทำงานในเชิงวิชาการหรือทำงานในเชิงของการดูภาพรวมของแมกโรแต่แมกโรมันต้องไปไมโครครับผมต้องดูควบคู่กันไปก็จุดเป้าหมายเริ่มต้นของเรานะครับเริ่มต้นที่เราต้องการที่จะกระตุ้นครั้งใหญ่เพื่อที่จะให้มันเกิดการยืดเศรษฐกิจแต่การยืดออกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ไม่จบปีนี้ไม่จบปีหน้าต่อไปมันก็ต้องไปดูว่ามันเป็นยาตัวที่ใช้ได้กับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่สถานการณ์ตัวนี้ขึ้นมาจากการที่คิดในก่อนหน้านี้ว่ามันมีหนทางนี้ในการยืดพื้นเศรษฐกิจขึ้นและขณะนี้มันก็ยังมีความวิกฤตเกิดขึ้นมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ